ใครใช้สายตาเยอะต้องรู้จักสมุนไพรตัวนี้นะคะนั่นคือชาซิโคนะคะชาซิโคเนี่ยเขาจะช่วยระบายไฟความร้อนของตับทำให้ตาของเราสว่างสบายขึ้นตับในทางสายแพทย์จีนเนี่ยเปิดทวารที่ดวงตาถ้าเราใช้สายตาเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไฟร้อนของตับเกินขึ้นมาและเขาจะใช้เลือดของตับทำให้เลือดร้อนเลือดแห้งได้ง่ายนะคะสังเกตง่ายก็คือพอเราใช้สายตาเยอะๆตาโดนแสงแล้วเรารู้สึกปวดขมับปวดกระบอกตาเส้นเลือดในตาแตกง่ายเป็นต้นนะคะตัวเนี้ยจะไปช่วยระบายไฟความร้อนของตับทำให้เรารู้สึกว่าเบาหัวขึ้นมากๆนะคะวันนี้หมอก็กินเหมือนกันก็ชงในกาต้มน้ำของเรานะคะรักษาอุณหภูมิเพิ่งต้มเสร็จอันนี้เขาจะออกตัวยากลิดยากนิดนึงแล้วหมอจะชงร่วมกับลูกหม่อนแล้วก็เกากี้นะลูกหม่อนเกากี้เนี่ยเป็นอาหารบำรุงเราสามารถเอาเกากี้ลูกหม่อนมากินเป็นประจำได้แต่ว่าคนที่ฟ้าลิ้นหนาเนี่ยจะยังไม่ให้ทานนะคะเพราะเขาบำรุงเนาะทีเนี้ยเกากี้เนี่ยเขาจะช่วยบำรุงกระดูกเส้นเอ็นให้เราได้ด้วยนะนอกจากสายตาเขาจะเดินเส้นโลหิตของตับแล้วก็ไตส่วนลูกหม่อนเนี่ยเขาจะช่วยบำรุงเลือดบำรุงพลังหินใครที่แบบใช้สายตาเยอะๆนอนดึกๆนอกจากทานชาตาใสเนี่ยชงร่วมกับลูกหม่อนได้เพราะว่ามันจะแบบไประบายไฟความร้อนแล้วก็เติมความเย็นให้เราแล้วก็ช่วยเสริมสร้างเลือดสั่นน้ำให้เราได้ด้วยนะ